อย่างวันนี้หุ้นไทยบวกขึ้นมา 8.81 จุดนะครับเซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,617.57 จุดก็สวนทางกับตลาดหุ้นอเมริกาที่เมื่อคืนนี้ปรับตัวลดลงมานะครับช่วงนี้เรายังคงอยู่ระหว่างการรอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่จะเริ่มประชุมกันคืนนี้แล้วก็คืนวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะได้รู้ผลกันช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดีตามเวลาบ้านเรานะครับส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปคุยกันกับนักวิเคราะห์ดีกว่าครับติดตามพร้อมกันผ่านช่วงเทรดไทม์นะครับเชิญค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญกรรมการผู้จัดการสายงานค้าหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยพรค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมหุ้นไทยก็ขยับขึ้นมาแถวๆเกือบ 1,620 จุดนะครับช่วงนี้เราประเมินตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับพี่นิดครับครับก็ถ้าเรามองในช่วงของปลายปีเนี่ยผมคิดว่าเซนติเมนต์ของตลาดหุ้นไทยแล้วก็เอเชียน่าจะอยู่ในเชิงบวกนะครับหลักๆเลยเนี่ยเราจะได้แรงส่งหลังจากในเรื่องของการเข้าสู่ในช่วงปลายปีซึ่งเป็นไฮซีซั่นของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกการจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวครับผมว่าเซนติเมนต์ของตลาดณวันนี้เนี่ยความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้ออาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตลาดเนี่ยน่าจะสะท้อนในเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อไปสุดๆมากพอสมควรเลยแหละ สิ่งที่เรามองเห็นตอนนี้ก็คือว่าตัวชี้นำของอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐมีทิศทางที่ปรับตัวลดลงต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่4นะครับฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังจะเห็นต่อจากนี้ก็คือในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ร้อนแรงของเฟดที่ว่า 0.75% เนี่ยในการประชุมในรอบนี้เนี่ยน่าจะเป็นสปีดที่สูงที่สุดครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นท่าทีนะครับของFOMC ที่พิจารณาเรื่องอัตราดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยแม้ว่าจะยังขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่จะเป็นสปีดที่ช้าลงแค่นี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดก็รู้สึกว่าดีขึ้นละนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าภาพของตลาดไทยนั้นเนี่ยโซฟานะครับผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ยังถือเป็นตลาดหุ้นที่เรียกว่าให้ผลตอบแทนแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับหลายตลาดในกลุ่มเดียวกันนะครับผมยังคิดว่าภาพที่เรามองเห็นจากตรงนี้เนี่ยบรรยากาศของการซื้อขายในช่วงที่เหลือของปีแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงมกราเนี่ยน่าจะอยู่ในภาพที่ดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับตลาดหุ้นไทยค่ะถ้าหากว่าเราประเมินในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะในช่วงจังหวะรอยต่อที่เรากำลังรอคอยการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนักลงทุนจะวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมยังไงดีคะครับ อย่างแรกเลยผมคิดว่าเราต้องอย่า เรียกว่าแพนิคไปมากนะครับกับเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้นะครับสิ่งที่เรามองเนี่ยก็คือว่าภาพของตัวเลขต่างๆของประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยหาจังหวะในการที่จะซื้อต่อเนื่องนะครับเราจะซื้ออะไรดีผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือทุกครั้งที่เศรษฐกิจเนี่ยของประเทศไทยเรามีปัญหาเนี่ยเราก็มักจะหลีดด้วยในเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวกับภาคการส่งออกกลุ่มที่หลีดเกี่ยวกับภาคการท่องเที่ยวเพราะว่าเราได้ประโยชน์จากในเรื่องของค่าเงินนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรียกว่าแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินบาทแล้วก็เงินสกุลทั่วโลกประเด็นก็คือค่าเงินบาทที่อ่อนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ตัวเราเนี่ยอ่อนแอแต่ว่ามันเกิดจากเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นมากและเร็วนะครับฉะนั้นประโยชน์ตรงเนี้ยเราจะได้มาต้องบอกว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปก็คือว่าไอ้ผลดีจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเริ่มกระจายตัวนะครับสินค้าเกษตรนะครับคนที่เป็นส่วนใหญ่ของประเทศจะได้ประโยชน์จากในเรื่องราคาสินค้าเกษตรแม้ว่าเราจะเจอภาวะน้ำท่วมนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะดีต่อเนื่องก็คือหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยภาคการเพาะปลูกของเราจะได้เอาผลได้ผลผลิตมาเยอะในปีหน้านะครับฉะนั้นตรงนี้มันจะกระจายตัวกลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคภายในประเทศจะเป็นขบวนรถต่อไปที่จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้า
ท่านที่ต้องการที่จะซื้อลงทุนแล้วถือไปจนถึงต้นปีนะครับผมคิดว่ากลุ่มที่เกี่ยวกับกลุ่มพาณิชย์กลุ่มที่เกี่ยวกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับต้องมีนะครับในพอร์ตนะครับครับแบบนี้นี่เราขอเป็นท็อปพิกได้ไหมครับว่าเราชอบตัวไหนเป็นพิเศษช่วงนี้ครับครับก็ถ้าเป็นในส่วนของตัวกลุ่มพาณิชย์นะครับรีเทลเนี่ยเราก็พิกในส่วนของตัว CPO นะครับ CPN นะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือ same store sale หรือยอดขายของสาขาเดิมเนี่ยมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับforecast ที่เรามองไปเนี่ยสำหรับในส่วนของกำไรไตรมาส3ไตรมาส4เนี่ยกลุ่มเหล่านี้แม้ว่าจะมีรอยบุ๋มนิดนึงในช่วงของตอนหน้าฝนก็คือ Q3 แต่ Q4 เนี่ยตัวเลขเนี่ยยังไงจะดีขึ้นทั้งเทียบ year on year ก็คือเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนแล้วก็ดีเมื่อเทียบกับไตรมาส3แน่นอนครับนะครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัว CPNนะครับในส่วนของ CPO ก็จะเป็นท็อปพิกนะครับในส่วนของกลุ่มที่เกี่ยวกับสายการด้านการเงินสถาบันการเงินเนี่ยได้ประโยชน์จากในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้เขาบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นฉะนั้นเนี่ยในส่วนของหุ้นแบงก์ใหญ่เนี่ยได้ประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าในส่วนของหุ้นแบงก์ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ปรับตัวไปตามตลาดอาจจะไม่ได้ถึงกับเอาเพอร์ฟอร์มหรือวิ่งปรับตัวแรงมากๆครับแต่กลุ่มที่ผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับก็คือในส่วนของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อเมริกาเนี่ยเริ่มกลับมาเข้าสู่ร่องกระลอยเรียกว่านโยบายการเงินของเขาเนี่ยเริ่มกลับมาสู่ในภาวะที่เป็นนิวทรัลมากขึ้นนะครับตัวเลขเศรษฐกิจที่มันปรับตัวลดลงมันจะเริ่มแอดจัสต์ตัวเองแล้วกลุ่มแรกที่มักจะกลับมาเสมอแล้วกลับมาอย่างรวดเร็วเวลาเศรษฐกิจกลับมาสู่เฟสของการปรับตัวขึ้นใหม่ก็คือในเรื่องของคอน sumer electronic ฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็น KCE หรือ HANA ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีก2บริษัทที่อยู่ในสายตาเรดาร์ที่น่าสนใจมากขึ้นโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับพี่เชยพรสวัสดีครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับ